ถึงยูทูบเบอร์เบอร์ต้นๆในเมืองไทยนะคะเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักเขาคนนี้และย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อของเขาเป็นกระแสแล้วต้องยอมรับว่าโดนดราม่าอย่างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาคนนี้นะคะ My Magnet กับ Exclusive เจาะใจวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณเนทได้ครับได้เลยถามก่อนเลยใน YouTube Channel ของเราเห็นตอนนี้มี Subscriber อยู่6ล้านกว่าเกือบ7ล้านแล้วใช่ครับเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยแน่นอนเคยลองนับยอดวิวเราไหมว่ารวมแล้วทั้งหมดเรามียอดวิวเท่าไหร่ 1,500 ล้านมันถูกไหมเลขนี้ไหนถ่ายผมไม่รู้จัก500ล้าน500ล้านปวกอีก0ไม่ใช่อีก0อีก1ข้างหน้าอีก1ข้างหน้าใช่1,500 ล้าน1.5 billion ก็คือ 1,500 ล้านถูกแล้วใช่ 1,500 ถูกแล้วค่ะ 1,500 ล้านจากทั้งหมดกี่วิดีโอตอนนี้ประมาณ650วิดีโอนะครับย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นเนี่ยจริงๆมันมีคลิปที่แบบเป็นกระแสของเรามากๆเราคิดว่าคลิปไหนที่มันโดนดราม่าเยอะที่สุดทำให้เรารู้สึกหนักหน่วงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของรถไฟนะครับค่ะที่ผมเอาเหรียญจากต่างประเทศมาวางบนรางรถไฟโดยที่ไม่คิดครบถ้วนครับผมพยายามทำคลิปดีๆให้แฟนคำดู มีคลิปอะไรที่น่าสนใจมันมีการพลาดแล้วก็โดนดราม่าเรื่องของรถไฟนะครับเราคิดว่าเหตุการณ์นั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรมากมายนะครับ มันเป็นบทเรียนที่ดีมากในชีวิตของผมมันช่วยให้ผมโตขึ้นเป็นคนที่ผมเป็นในปัจจุบันนี้ผมเรียนรู้ที่จะคิดมากขึ้นการกระทำของเรามันจะมีผลกับหลายๆคนก็เลยมันช่วยให้ผมโตขึ้นและเรียนรู้มากขึ้นตอนนี้2ปีผ่านมาแล้วแต่ไม่มีวันลืมเพราะว่ามันเป็นบทเรียนดีมากสำหรับผมนะครับมันมีอะไรที่ส่งผลกระทบต่อช่องของเราความนิยมของเราในฐานะช่อง My Magnet บ้างถ้าพูดถึงความนิยมหรือชื่อเสียงหรืออะไรเรื่องนั้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นเรื่องของชื่อเสียงก็คงมันไม่สำคัญสำหรับผมผมแค่รู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาที่มีโอกาสที่จะทำคลิปขึ้นมาก็ไม่ได้ไปโฟกัสถึงคอนเทนต์ที่เราทำพลาดไปแต่เราโฟกัสที่คอนเทนต์ใหม่ที่เราจะทำให้ดีถูกต้องนั่นเป็นที่มาคือถ้ายุคหลังๆเนี่ยหลายคนบอกว่าดูคอนเทนต์ในช่อง My Magnet แล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีขึ้นมีแบบสอนสังคมขึ้นสอนประสบการณ์กับวัยรุ่นมากขึ้นใช่ครับเรามีวิธีหาคอนเทนต์ยังไงบ้างส่วนมากคลิปของผมเราจะนำเสนอชีวิตของผมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราทำอะไรบ้างก็เราก็พยายามช่วยคนเราพยายามทำความดีพยายามแค่ทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้แฟนคลับให้พวกเขาเรียนรู้กับจากบทเรียนของเรามันมี2แนวตอนนี้ที่คนชอบคือเราช่วยเหลือคนข้างถนนเราช่วยขนรายบ้านเจอบ้านของเขาแล้วก็เรามีช่วยเหลือสัตว์หมากับแมวที่อยู่ข้างถนนทุกทิ้งทำไมถึงเริ่มต้นมาเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหมาและแมวที่หลงจากบ้านผมเป็นคนที่รักสัตว์ตั้งแต่เด็กผมเลี้ยงสัตว์ที่บ้านกับครอบครัวบอกว่าเป็นคนรักสัตว์แต่ย้อนกลับไปในจุดนั้นมันก็มีคลิปที่เราดราม่าเรื่องสัตว์ที่มีคนมาดราม่าเยอะเหมือนกันอย่างนี้เราไม่สงสารสัตว์หรอไม่สงสารแมวหรอโดยที่ผมพยายามทำคลิปที่น่าสนใจแปลกใหม่ที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นตามที่ผมบอกว่าผมพยายามเน้นคอนเทนต์ที่ดีจากประสบการณ์ของผมคือส่วนมากคนชอบดูคลิปของแมวน่ารักแมวที่เล่นอะไรก็คนชอบดูและโดยที่ผมเจอแมวผมอยู่ในสถานการณ์นั้นก็เลยคิดว่าคนอาจจะคิดว่ามันน่ารักด้วยคือเราก็ไม่ได้จะ make สถานการณ์ถูกต้องครับมันก็เหมือนเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เราคิดว่าคนอาจจะอยากดูก็เลยถ่ายลงใช่ความรู้สึกตอนนั้นอะเราโดนในโลกโซเชียลถล่มเยอะมากเรามีกำลังใจที่จะสู้มาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เนทดูเป็นคนที่แบบเฮลตี้อารมณ์ดีมากมีเทคนิคนิดเดียวนิดเดียวไม่เขาเรียกว่าดูเฮลตี้ขึ้นมีเทคนิคยังไงที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้มันมี3อย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับผมที่ช่วยผมที่1สำคัญภรรยาของผมที่อยู่ข้างๆผมตลอดที่2คือครอบครัวที่ให้ความรักกับผมตลอดแล้วก็ที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนคลับด้วยเป็นกำลังใจให้ผมและเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำต่อปรับปรุงโตขึ้นแล้วก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นความรู้สึกตอนนั้นอ่ะ2ปีที่แล้วที่โดนดราม่าเยอะมันหนักแค่ไหนสำหรับเราหนักมากรู้สึกแบบผิดหวังกับตัวเองเสียใจกับตัวเองที่ผมถามสิ่งนั้นอาจจะคิดไม่ครบถ้วนเอาจริงๆนะ2ปีที่แล้วที่โดนดราม่าหนักมากๆอ่ะจริงๆเนก็ไม่ใช่คนไทยเนาะอาจจะไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยบางอย่างเรามีคิดบ้างไหมว่าทำไมต้องดราม่ากันแรงขนาดนี้ทำไมต้องมาถล่มเราขนาดนี้ผมตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ผมรู้คือไม่ว่าเขาจะรับมากแค่ไหนผมมาในประเทศนี้ผมควรจะปรับตัวไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมทำคลิปนี้คุณต้องดูสิใช่คือมุมมองของผมเรื่องของสังคมไทยไม่ได้เปลี่ยนผมยังรู้สึกว่าคนไทยใจดีมาก
แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนดีพอคนมาวิจารณ์พิมพ์ผมก็ได้อ่านและผมเข้าใจวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันเรื่องเล็กขนาดนี้แบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นบทเรียนและมันช่วยให้ผมโตขึ้นเรื่องของแฟนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับผมเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากทุกคนได้คอมเมนต์ไหนที่ส่งผลให้เราเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเวลาที่แฟนเขาบอกว่าเขาผิดหวังกับผมตรงนั้นแหละเพราะว่าพวกเขามองผมพวกเขาเป็นแฟนครับและเหมือนพ่อเขาบอกว่าเขาผิดหวังเหมือนทำให้ผมรู้สึกเสียใจมากผิดหวังกับตัวเองมากเพราะว่าผมทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับว่าเพราะเขาเป็นกลุ่มคนที่รักเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเรารักเขาไม่อยากให้เขาเสียใจก็พอเราทำอะไรที่ทำให้แฟนครับเสียใจหรือผิดหวังก็อันนั้นหนักที่สุดวันนี้แฟนคลับเหล่านั้นที่อาจจะเคยไม่เข้าใจในเราหรือว่าต่อว่าหรือผิดหวังในตัวเราทุกวันนี้เขาเข้าใจเราหรือยังผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหรือยังผมแค่พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ผมพยายามทำคอนเทนต์ดีและผมมีความหวังว่าพวกเขาจะเริ่มเข้าใจคุยถึงเรื่องการเป็นยูทูบในเมืองไทยคร่าวๆแล้วขอย้อนกลับไปได้ครับMy Mate คนนี้เป็นใครมาจากไหนผมเป็นคนอเมริกาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ชอบเล่นกีฬาใช้เวลากับครอบครัวเล่นเกมต่างๆในมือถืออะไรนั้นเรียนจบชั้นไหนที่โน่นผมเรียนจบม.6ผมมาที่นี่ผมเป็นอาสาสมัคร2ปีผมช่วยสอนภาษาอังกฤษทุกอย่างผมทำฟรีไม่ได้เงินอะไรผมสอนภาษาอังกฤษช่วยสร้างโรงเรียนสร้างน้ำบาดาลให้กับคนที่ไม่มีน้ำสะอาดในประเทศไทยกับลาวช่วยเผยแพร่ศาสนาและทำมาเพื่อช่วยประเทศไทยกับประเทศลาวจากนั้นผมก็กลับบ้านที่อเมริกาทำไมถึงเลือกมาที่ประเทศไทยแล้วมาแบบไม่ได้เงินด้วยผมรู้สึกว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ลอกไม่ว่าเราอยู่ชาติไหนประเทศไหนเราทุกคนก็เป็นพี่น้องกันบนโลกนี้แล้วก็ผมเกิดมาในครอบครัวที่ชีวิตก็ดีก็เลยอยากจะมาช่วยคนที่ไม่มีสิ่งดีเท่าที่ผมเจอในชีวิตของผมอยากจะช่วยคนอื่นเหมือนว่าผมได้รับมากมายก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นด้วยเป็นอาสาสมัครไม่ได้เงินเราเอาเงินที่ไหนใช้เงินส่วนตัวที่ผมเก็บมาตั้งแต่ผมเด็กผมรู้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กแรกๆว่าผมจะทำโครงการนี้พ่อแม่ช่วยผมสะสมเงินตลอดตั้งแต่เด็กแล้วพอมาถึงที่ประเทศไทยจริงๆได้ช่วยคนจริงๆภาพเมืองไทยมันเหมือนที่เราเคยจินตนาการไว้ไหมมันดีกว่ายังไงบ้างพอเข้ามาเจอคนไทยเจอความใจดีของคนไทยเห็นหลายๆอย่างในประเทศไทยสิ่งที่ผมเห็นมันดีกว่าที่ผมคิดนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่าผมเชื่อว่าที่นี่มันเป็นที่ดีมากเลยครับจุดเริ่มต้นในการทำคลิปแรกที่จะเริ่มเป็นยูทูบเบอร์คืออะไรนั่นก็หลังจากที่ผมจบการเป็นอาสาสมัครตรงกลับบ้านแล้วผมก็กลับมาทำงานเลยผมสอนภาษามองอะไรแปลกๆใหม่ๆผมก็รู้สึกว่าอาจจะมีคนอื่นที่อยากดูเหมือนกันก็เลยถ่ายคลิปจำได้ไหมคลิปแรกคือคลิปอะไรท่องเที่ยวช่วงแรกผมตั้งใจจะไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวนำเสนอภาพความสวยงามของประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มมีเทคนิคความสนอะไรของเราเข้ามาไม่มียังไม่มีจนวันที่พลิกผันเป็นคลิปที่เนื้อหามันเริ่มแรงมากยิ่งขึ้นมันมาถึงจุดนั้นได้ยังไงผมไม่ตั้งใจจะทำคลิปที่อาจจะดูแรงขึ้นไม่ตั้งใจจะให้มันดูไม่ดีแต่โดยที่ผมพยายามเน้นคอนเทนต์ที่น่าสนใจ อาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่คนอาจจะยังไม่เคยดูและผมพยายามทำบ่อยๆก็เลยผมพลาดผมไม่ได้คิดวิเคราะห์แบบทุกอย่าง 100% แต่เป้าหมายตั้งแต่แรกคือแค่ทำคลิปดีๆจากยุคแรกๆจนยุคนี้เนื้อหาในแต่ละคลิปของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างผมแบ่งปันชีวิตของผมเวลาที่ผมโตขึ้นเวลาที่ผมเรียนรู้มากขึ้นก็เหมือนมีผลในคลิปที่ผมทำด้วยแปลว่าแต่ละคลิปที่เราทำมันก็เหมือนประสบการณ์ชีวิตที่เราโตมาแล้วประมาณหนึ่งเนาะปีนี้ปีหน้าในอนาคตคลิปของ My Mate จะไปในทิศทางไหนและถ้าเราดูจาก2ปีที่ผ่านมาการเรียนรู้การโตขึ้นของผมพยายามช่วยเหลือคนมากขึ้นผมพยายามช่วยสังคมผมพยายามช่วยคนอื่นผมได้รับพรมากมายในชีวิตของผมและผมรู้สึกว่าผมต้องช่วยเหลือคนอื่นต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคลิปจากนี้ก็จะเป็นช่วยเหลือมากขึ้นมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่ดูคลิปนี้อยู่บ้างสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ใครก็ได้ที่อาจจะเห็นคลิปนี้ที่ไหนก็ได้สำหรับอดีตที่เกิดขึ้น2ปีที่แล้วผมก็เสียใจและผิดหวังกับตัวเองที่ทำสิ่งนั้นและผมขอโทษจริงๆผมขอโทษและผมหวังว่าจากผลที่ผ่านมาตั้งแต่นั้นและสิ่งต่อไปนี้หวังว่าคนจะให้โอกาสผมให้เนื้อหาพิสูจน์มันเองว่าเราเรียนรู้จริงๆหรือเปล่าเราโตขึ้นจริงหรือไม่ไม่คิดว่าตัวจริงจะเรียบร้อยขนาดนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ